้าเกมก่อนโอเคเอาแหละนี่หมู่บ้านแห่งอีแห่งหนึ่งเหรอเนี่ยเอาแหละนี่ตรงนี้นะคือภูเขาไฟน้ำเดือดยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูเขาไฟน้ำเดือดเราสามารถขึ้นได้ฟรีนะขอไฟลูกนี้ไปยิงเป็นเอฟเอขึ้นขอไฟวิ่งเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าปะบอลมันอยู่ตรงไหนเอ็นมาลูกไก่สวัสดีสวัสดีตุ๊กไก่ไก่ตายเพราะพวกขอไฟน้ำเดือดก็มีนะโอเคอยู่ตรงไหนแล้วปะเอามันนี่ปองอยู่ตรงนี้นี่คือปองภูเขาไฟภูเขาไฟนะครับปะปองภูเขาไฟนี่คือปองภูเขาไฟความสูงภูเขาไฟน้ำเดือดความสูงจากระดับน้ำทะเล94เมตรความสูงไม่รวมต้นไม้เฮ้ยแล้วก็นี่สะพานตรงนี้นะทางเชื่อมภูเขาลูกภูเขาไฟน้ำเดือดนี่ซึ่งน่าจะสูงเป็นอันดับ3ของเกมไมน์คราฟต์เลยนะลองจะภูเขาไฟสงบแล้วก็ภูเขาไฟเพชรนะภูเขาไฟเพชรนี่จะจัดให้เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในไมน์คราฟต์แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะก็เลยยังไม่รวมก่อนนะโอเคตรงนี้หมู่บ้านครับเป็นทางเชื่อมมาอย่างภูเขาไฟเพชรทางเชื่อมนี่มายังภูเขาไฟเพชรนะเอ้ยมีต้นไม้ล้มด้วยขวางทางนี่ NPC ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะประชุมหมู่บ้านแล้วใครจะมาประชุม NPC น้อยมากไฟเพชรยังสร้างไม่เสร็จนะภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเกมมาครับนะความสูง170เมตรไม่รวมกระจกไม่รวมแผ่นไม้กั้นนั้นนะความสูงแบบไม่รวมไม้กั้นความสูง170เมตรความสูงไม่รวมเอ็นี่ความสูงแบบว่าไม่รวมไม้กั้นนะอู้สูงมากภูเขาเพชรภูเขาลูกนี้ก็เลยจะสูงกว่าภูเขานั้นนะภูเขาที่อาจจะสูงเป็นระดับ2ของไมน์คราฟต์ได้นะภูเขาลูกนี้ความสูงตรงนี้สูงสุดนะแต่ไม่รวมตรงที่ลอยอยู่นะไม่รวมตรงที่ลอยอยู่นะตรงนี้ปั๊มค่ะจุดสูงสุดน่าจะเป็นตรงนี้จุดสูงสุดของมันใช่ไหม101เมตรเฮ้ยตรงนู้นอ่ะตรงนู้นกี่เมตรตรงนั้น101เมตรจำไว้ก่อนตรงนี้กี่เมตรตัวไหนร้อยสองเมตรอ๋อสูงกว่าความสูงที่แท้จะระดับน้ำทะเล102เมตรก็สูงมากนะส่วนภูเขาไฟสงบเลยต่อ120เมตรโอเคสงบ120เป็นภูเขาดับสนิทนะแล้วก็สวยที่สุดในไมน์คราฟต์นะแต่ถ้าภูเขาเพชรเจ็บเมื่อไรนี่จะสวยที่สุดในไมน์คราฟต์แทนภูเขาลูกนี้แน่นอนนะน่าคิดว่าแบบนี้เพราะว่าจะปลูกอะไรไว้เยอะมากนะธรรมชาติเพิ่มมากศพแล้วก็มีสิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือการปะทุของภูเขาไฟนะซึ่งการปะทุของภูเขาไฟนี่โคตรโหดนั่นโคตรรุนแรงเฮ้ยหยิบเขาลูกนี้นะภูเขาสูงกว่าตรงยอดตรงนี้นะตุ่มลุกมางั้น
ราจะพาลูกม้าไปเล่นในภูเขาไฟกันไปเราจะพาลูกม้าไปเล่นในภูเขาไฟกันไปเราจะพาลูกม้าไปเล่นในภูเขาไฟกันไปลูกม้าไปค่อยๆบินพาลูกม้าขึ้นปีนภูเขาไฟแรงมากบินมาลูกม้าไปน้องนะลูกม้าเดี๋ยวม้าไม่ตายอ่ะไม่โดนแม็กมาเอาแล้วเดี๋ยวไปทุบโดนแม็กมาตายก็ถึงมาจัดเรื่องก่อนนะครับคือเขาเรียกขอแล้วยังผมขอเรียงเอ้ยลูกม้าตายเสียงน้ำอ่ะจะผมขอเรียงความสูงของภูเขาแต่ละยอดก่อนนะว่าความสูงของมันแต่ละยอดกี่เมตรบ้างโอเคลูกนี้ความสูงอันดับที่ความสูงของยอดภูเขาลูกนี้อันดับ2นะส่วนภูเขาลูกนี้ความสูงอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ส่วนภูเขาลูกนี้ความสูงเท่าไหร่อันดับ3เมื่อกี้ความสูงของภูเขาลูกนี้อันดับ5นะส่วนภูเขาที่ยังไม่สร้างไม่เสร็จนะจัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในไมน์คราฟต์นะเพราะความสูงมันอยู่ในอันดับที่1นะไม่รวมอันนี้นะส่วนอีกลูกหนึ่งก็อันดับ4นะอีกลูกหนึ่งก็จบนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม